ชคบุญชูการช่างครับผมดูแอร์สวัสดีท่านผู้ชมครับต้อนรับกันอีกเช่นเคยคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ถ่ายช่วงเกี่ยวครับผมวันนี้ก็รถเตรียมที่จะย้ายไปลงหน้างานนะแต่เช้าเลยนะแต่เช้าเลยเดี๋ยวจะขึ้นเทเลอร์ครับผมโอ้สวยสวยคันนี้ฝากกันด้วยครับผมรถเกียวช่างเป็ดที่เด็ดบ้านราษฎร์เครื่องตัวนี้ฮีโน่ฮะยก84ทุกปีก็จะมาอยู่บ้านแถวอำเภอกระสังนะเราก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับปัจจุบันนี้ก็นิยมใช้ตู้แอร์กันเยอะฮะหลายค่ายก็เป็นตู้แอร์แล้วถ้าลูกค้าสั่งตู้ VIP ก็จัดไปเลยนะเพราะว่าทนความไหนจะแดดร้อนไหนจะฝนนะฮะไอ้ตู้แอร์ก็สะดวกสบายนะครับเห็นว่าตู้แอร์มีอยู่2คันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคันหนึ่งนะครับผมช่างเป็ดเล่นแต่ตู้แอร์แล้วตอนช่วงนี้นะฮะเรามาถึงทุ่งใหญ่แล้วครับผมทุ่งใหญ่อำเภอกระสังนะครับย้อนแซงก่อนThank you.
เดี๋ยวกางอุ้มสักพักหนึ่งฮะเดี๋ยวจะได้ทำการเกี่ยวเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีหมอกแล้วลมพัดข้าวนี่ไม่เปียกนะเกี่ยวได้เลยนะครับไม่เห็นชกอะไรเนี่ยโถซ้ำเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภายในลาบลื่นลาบลื่นลาบลื่นพอสราแม่ปอหันไปอุ้มน้อนี่ไปอุ้มน้อพอนี่บ้านพอมันมาเด้อเนี่ยรถเกี่ยวกับมันมาเด้อเดี๋ยวมันมาแล้วได้ข่าวมันมาด้วยไปดูภายในฮะเอาเปิดยังไงอ่ะนี่ภายในครับผมนี่โอ้โอ้ประตูนี่มีชื่อช่างเป็ดด้วยนะนี่ครับกล้องมีสองอ้อสามตัวเลยนะกล้องอุ้มนะฮะอุ้มข้าวแล้วก็กล้องหลังแล้วกล้องตัวนี้ชุดเลยสายพานเอาเครื่องเสียงก็มีบอกอย่างดีโอ้ระบบลมทั้งหมดเลยเนี่ยขึ้นตู้สับปากนิวเมติกหมดเลยนี่ก็ประมาณนี้ฮะมันสะดวกสบายจริงแบบนี้นะพี่วันไปน่าจะพร้อมแล้วแหละนะครับเอาพี่วันสุดรอนี่เป็นไงจากตู้แอร์กับธรรมดาคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยนะโอ้โหสบายมากเลยเนี่ยแล้วตู้แอร์นี่ต้องดูแลอะไรบ้างต้องดูเป่าละอองให้ดีหน่อยครับเป่าละอองเป่าอะไรเนาะแต่ว่า แล้วการมองล่ะพี่การมองก็อาศัยความชำนาญครับอ๋อนี่อาศัยความชำนาญด้วยนะเดี๋ยวก็ไปได้แต่ก็ไปได้เนาะต้องไปได้พี่วันอันนี้เขาเปิดราคาเท่าไหร่คันใหม่มือสองก็ประมาณ2ล้านปับนิดๆครับคันใหม่มือสองครับคือเกี่ยวแล้วใช่ไหมเกี่ยวแล้วนิดนึงเกี่ยวแล้วหนึ่งฤดูกาลนี้เหรอครับประมาณ2ล้านนี้นะครับอ๋อเอาใครสนใจครับผมนี่โอ้สุดยอดตัวนี้สเปคของเขานี่ปลาเกี่ยว3เมตรบ่3เมตรครับอันนี้3เมตรเนาะเอาเอาก่อนที่จะมาชมครับผมเดี๋ยวให้ดูสเปคเขาหน่อยฮะเครื่องอินโนฮะปั๊มใหญ่ช้างดีเซลด้วยฮะเป็นช้างดีเซลแล้วก็ปั๊มไดกินช่วงล่างของเขาก็12แมงป่องนะ12แมงป่องใบแท็กก็เป็นใบต่อปลายนะต่อปลาย60ต่อกี่เซนล่ะมัน80อ่ะเนี่ยนะครับแท่นเครื่องของเขานี่ขยับได้นะนี่มีตัวตั้งสายพานนะครับผมขยับได้นะครับโอ้ตัวนี้คอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะคอมแอร์ตัวนี้เท่าปล่อยข้าวไม่ได้180องศานะแต่ก็เป็นชุดเลดชุดบนในชุดเลดหมดเลยนะครับก็ถือว่าดีครับผมจ้างเป็ดเนี่ยตัวตั้งสายพานเนี่ยไม่ใช่ลูกรอกนะเหล็กเพลานะครับผมเหล็กเพลานะโล่งดีฮะโล่งดีมอเตอร์คายาบ้าครับผมเจ้านี้ก็จะมีแผนกหลายอย่างฮะแผนก
ขนข้าวแล้วก็แผนกขุดคนาให้ด้วยครับผมนู่นนะครับยางมาสำหรับขุดคนาโดยเฉพาะเลยฮะก็เปิดคนาให้ครับผมถนอมช่วงล่างนะครับก็ดีก็ดีนะครับก็ดีคนาบางที่สูงก็ต้องใช้ไม่รถไถก็ใช้คนขุดนี่แหละฮะเอาเจ้าของนาให้สัญญาณแล้วพอใส่พอใส่啊啊เริ่มกำลังเครื่องยนต์ฮะอัดเต็มที่ครับผมฝากกันด้วยครับผม FC โชคบุญชูรถเกียวซิ่งฮะโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้ชมโชคบุญชูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็กล้องตัวนะครับผมกล้องตัวใครสนใจก็ติดต่อช่างเป็ดได้ครับผมช่างเป็ดบาราดบางเลนนครปฐมนะครับโทรมาหาเสียนุ้ยก็ได้ครับผมได้ราคาพิเศษนะครับเราจะเอารถเกี่ยวที่เกี่ยวแล้วหนึ่งก็ดูการนี่ก็ขายเหมือนกันนะครับผมใครสนใจคันนี้ก็ขายนะครับขายโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ